กลุ่มท่องเที่ยวภาคตะวันออกครับจัดงานต้อนรับคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและภาครัฐในโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกครับเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศไทยกัมพูชาและเวียดนามครับค่ำวันนี้ที่โรงแรมเคพีแกรนด์จังหวัดจันทบุรีกลุ่มท่องเที่ยวภาคตะวันออกได้จัดงานต้อนรับคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและภาครัฐในโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามเส้นทาง Southern Economic Corridor หรือ SEC ไทยกัมพูชาเวียดนามโดยมีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง3ประเทศและเป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับผู้ประกอบการโดยกิจกรรมเป็นการนำเอากลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจากประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามรวมกว่า30องค์กรมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมกันกับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว3กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกนะครับซึ่งได้แก่จังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ที่จะเชื่อมโยงการประกอบการร่วมกันในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยเน้นการท่องเที่ยวเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์เพื่อเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะบูรณาการการทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันจากหลากหลายภาคส่วนครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นความคึกคักด้านการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันและโลซีซันร่วมกันอีกด้วยว่าทางกลุ่มจังหวัดเนี่ยนะฮะหัวหน้ากลุ่มคือผอ.ทานทิพย์เนี่ยได้มองเห็นว่ามีโอกาสมากๆเลยเพราะว่าทั้งเรื่องของความสะดวกในเรื่องด่านเรื่องถนนหนทางเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับโดยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยได้นำผู้ประกอบการของประเทศไทยเนี่ยครับใน4จังหวัดก็คือระยองชลบุรีระยองจันทราเนี่ยไปพบกับผู้ประกอบการฝั่งนู้นมาครั้งหนึ่งแล้วใน2ประเทศนะฮะที่กัมพูชาและเวียดนามนะฮะในเดือนนี้เราก็เชิญเข้ามานะครับเชิญเข้ามาโดยทางเราเนี่ยได้คัดเลือกบริษัทที่นำนักท่องเที่ยวออกจากประเทศเขาเพื่อไปเที่ยวประเทศอื่นซึ่งเราเรียกว่าเอาบ่าวทางนู้นนะฮะออกมานะมาเป็นผู้ซื้อนะครับมาเป็นผู้ซื้อแล้วก็เอาผู้ประกอบการของเราเนี่ยไปเป็นผู้ขายมาเจอกันเป้าหมายคือให้นักท่องเที่ยว2ประเทศนี้นะครับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทางรถยนต์โดยผ่านจังหวัดชายแดนจันทบุรีหรือจังหวัดตราดนะครับแล้วก็เที่ยวในกลุ่ม4จังหวัดนะฮะซึ่งเป้าหมายเนี่ยถ้าเข้ามาทางจันทบุรีก็จะมาออกทางด่านบ้านแหลมหรือบ้านประกาศแล้วก็มาเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีตราดหรือจันทบุรีระยองจับคู่2จังหวัดหลังจากนั้นก็ไปต่อที่พัทยาสัก1หรือ2คืนแล้วก็บินกลับนั่นคือเป้าหมายนะครับเป็นการท่องเที่ยวโดยทางรถยนต์จาก2ประเทศนู้นเข้ามา